สวัสดีครับผมอาจารย์พี่มีไลฟ์โค้ดจากวิทย,ทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมอรังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างเว็บไซต์ที่เป็น HTTP กับ HTTPS นะครับว่า แตกต่างกันยังไงนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะโดยการใช้เจ้าตัว w i ชาร์เป็นการดูทราฟฟิกที่เกิดขึ้นนะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง HTTP กับ HTTPS นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนดาวน์โหลดโปรแกรมไวชาร์นะครับไปที่เว็บไซต์ w i r e s h a r k o r g าครับแล้วก็ต้องการดาวน์โหลดติดตั้งเลยนะครับก่อนจะเริ่มใช้โปรแกรม e s h a r k นะครับขอพูดถึงตัว HTTP กับ HTTPS ก่อนนะครับขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ของ Host d ดีด a นะครับ ตัว HTTP กับ HTTPS นะครับจะเป็นโปรโตคอลใช้ในการสื่อสารกันระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อที่เราจะต้องการจะ Reques t หน้าเว็บนะครับก็จะเป็นการ Request ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับส่ง Request ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเว็บเซิร์ฟก็ส่งกลับมานะครับเป็นหน้าเว็บกลับมาที่เว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นการใช้โปรโตคอลอันนี้ในการทำนะครับซึ่ง HTTP นะครับก็จะย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol ส่วน HTTPS เนี่ยย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol Secure แล้วก็คือ HTTPS เนี่ยมีความซีเคียวมีความปลอดภัยมากกว่า HTTPS นั่นเองนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับ h t t p ธรรมดาเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็น insecure connection หรือว่าการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภยัยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเน,นี้จะไม่มีการเข้ารหัสนะครับหรือว่า encryption เลยทำให้ data ที่ส่งไปมานะครับระหว่าง web browser กับ web server เนี่ยจะไม่เข้ารหัสแล้วก็สามารถที่จะถูกดักจับและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะครับโดยผู้ที่ไม่หวังดีนะ เดี๋ยจะมีสาธิตนะครับว่าถ้าเกิดถูกดักจับเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงนะครับผ่านตัวไวชาร์กอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ https นะครับจะมีความปลอดภัยกว่าเพราะว่าใช้เป็น encrypted connection หรือการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสนะครับทำให้การสื่อสารไปมาระหว่าง user web browser เนี่ยกับตัว web server นะครับปลอดภัยกว่าแล้วก็มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานด้วยน,นั่นเองครับ นอกจากนี้ครับ HTTPS เนี่ยก็จะมีการใช้ SSL certification หรือใบรับรองดิจิทัลนะครับที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ได้ว่าเป็นเว็บไซต์จริงและน่าเชื่อถือนั่นเองครับถัดไปเขาผมมีการเตรียมนะครับเว็บไซต์ที่เป็นทาง HTTPS h t t p ไปแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบว่าความแตกต่างในการเชื่อมต่อระหว่าง2เว็บไซต์นะครับจะเป็นยังไงโดยการใช้โปรแกรม r e s h a r k นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่เป็น HTTPS นะครับให้ไปที่ HTTPS นะครับ colon slash การยง i n t s นะครับ l h o g i n o p h p อันนี้นะครับนี่ก็สังเกตว่าตัวนี้มันจะเป็น s e c u r e connection แล้วนะครับสามารถกดดู certificate ได้นี่นะครับดู certificate ว่าอันนี้นะครับมันรองรับโดยทาง google ไปแล้วนะครับอีกกานหนึงครับให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ a b c นะครับ dot h t t p ด้วย h t t p colon s l จะไม่มี s นะครับแล้วก็ a b c m e c o m l o g i n o p h p นะครับ อันนี้จะใช้เป็น HTTP ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มีใบ Certificate นะครับไม่มีก็จะเป็น c o n n e c t i o n ที่มันไม่ secure นะครับก็ค่อนข้างจะต้องระวังแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ตัวโปรแกรม w i r h a r k กันให้ทุกคนนะครับเปิดโปรแกรม Wire h a r k ขึ้นมาเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เราเรียกว่าเราจะ capture นะครับตัว traffic เนี่ยผ่าน device อะไรนะครับผมเลือกเป็น Wi-Fi นะก็เลือก Wi-Fi เข้าไปแต่เมื่อคลิกเข้าไปนะครับนะซึ่งมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตาม อันนี้ตามทราฟิกจริงนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัวเบราว์เซอร์ก่อนนะปิด b r o เบราว์เซอร์ที่ไม่ใช้ทิ้งไปเลยไปแค่นี้โอเคอ่ะทีนี้นะครับผมก็จะมีไหมอ่าผมจะทำการฟิลเตอร์นะครับก่อนนะครับว่าจะฟิลเตอร์ทราฟิกที่เป็นอะไรนะครับก็ขอฟิลเตอร์ทราฟิกที่เป็น HTTP นะโอเคแล้วกดปุ่มนี้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวทัฟฟิกหรือว่าการเชื่อมต่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเครื่องเรานะครับมันจะโชว์ตรงนี้เลยนะครับที่เป็น htp t นะก็ให้ทุกคนนะครับผมขอแบ่งเป็นสองจอแล้วกันอันนี้อ่ะโอเคผมจะทำการล็อกอินนะครับขอใช้เป็นตัว a p c ดอท m i r r o c o d e ก่อนนะครับเป็นตัว htp t ก่อนนะก็ผมเตรียมเว็บไซต์มาเนี่ยครับจะล็อกอินในการใช้เป็นแอดมินกับแอดมินนะครับถึงจะล็อกอินผ่านนะครับกดล็อกอินปุ๊บ ทั้งฝั่งขวารับจะเป็นการที่มีการดูทราฟฟิกที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีทราฟฟิกอะไรบ้างนะครับก็เรากรองเฉพาะ HTTP นะดูกันครับก็เบื้องต้นอันแรกเลยอันแรกนะครับจะเป็นการที่ตัวเครื่องเรานะครับเดี๋ยวขอเต็มจอเครื่องเรล่านะครับซอสนี้นะครับส่งไปที่ปทางคืออันนี้นะครับส่งอะไรไปนะครับก็คือมีการส่งว่า r e q u e s t นะครับเป็น log i n php นะครับ เป็นแบบโพสต์นะโดยที่มีการแน่ฟอร์ม Data ไปด้วยสังเกตครับที่ฟอร์มเนี่ยจะบอกเลยว่าเราส่งไป2ตัวแปรก็คือ username เป็น Admin, password เป็น Admin น<ป>ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้เ HTTP เนี่ยนะครับเราจะส่ง Data แบบที่เรียกว่าเป็น plain text จะไม่มีการเข้ารหัสอะไรเลยทําให้ถ้ามีใครมาดักจับดักฟังสามารถเข้าถึง Data ของเราได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้ารหัสเนี่ยมันจะมันจะต้องมีการไปถอดรหัสซึ่งจะค่อนข้างยากกว่า ฉากนั้น Data ที่เราส่งไปด้วยการใช้ http เนี่ยจะไม่เข้ารหัสจะเป็น plain text text ธรรมดาคนที่มาแอบดักดักจับแ็กเกจด,ดักจับ Data ของเราเนี่ยจะได้ Data ไปใช้เลยก็คือเหมือนถูกแฮกตัว user pass w o r d เลยนั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายนยะลองใหม่นะครับลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่อลอกเอาใหม่อ่าโอเคผมจะเคลียร์ทิ้งไปขอที่หนึ่งนะครับเป็นการทดสอบจากครั้งหนึ่ง ลองใส่ใส่ A B C ไปนะครับซึ่งนี่จะอกอ i n ไม่ผ่านก็เหมือนกันนะครับตัวตัวอร์มหรือตัว,ต,ว,ต,วตัวแปลที่ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเห็นเลยว่า username เป็น A B C password ก,ก็เป็น A B C นั่นเองนะครับก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะอันตรายมากนั่นเองนะครับเนี่ยสักทีหนึ่งกดปุ๊บเนี่ยอันที่เป็น post ์นะอันนี้นะครับเห็นเลยว่าส่ง username password ไปเป็น admin อ Ad ด m i n ก็ ถูกแฮ็กได้อย่างง่ายดายนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดใช้ HTTP เนี่ยความปลอดภัยจะไม่มีนะครับถูกเดะใต้ส่งไปมาระหว่างเรากับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเห็นเลยจากคนที่มาดักจับแพ็กเกจของเราดักจับตัวการสื่อสารของเรานะครับถัดไปครับมาลองใช้ Wireshark นะครับในการดูทราฟฟิกของตัวเว็บที่เป็น HTTPS กันนะครับวิธีการผมจะทําการปิดฟิลเตอร์ก่อนปิดทุกอย่าง stop แล้วก็จะขอเช็ค IP ของตัวโดเมนนี้ก่อนนะครับใช้เป็นตัว SD Checker ก็ได้ครับ แล้วกใ็ใส่เป็นนะครับโดเมนคือการยนต์นะครับ .in.th กดเช็คเ s ซครับอ่าแล้วก็นี่จะเป็นตัว IP นะครับก็ฟิลเตอร์ในการใช้เป็น i p จุด a d d r นะครับเท่ากับ104.21.45.173 and นะสองทีอ่าเป็น tcp นะครับ .port เนทะ่ากับ443อ่าแล้วกดฟิลเตอร์เลยครับปึ๊บโอเคนี่ก็ปิดไปนะ แล้วก็เริ่มเลยครับเริ่มทำการแ capture t r ฟฟิกแพ็ c เกจต่างๆนะครับก็แอดมินแอดมินนะครับป๊บอ่าได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เราตรวจจับได้นะครับตัวท r a ฟ f i c ที่ได้มาซึ่งจาก IP เราไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเว็บนะครับก็จะเห็นได้ว่า Data เนี่ยนะครับอ่ามันก็จะลองดู Data นะมันอยู่ที่ไหนจะอยู่ด้านล่างๆนะครับนี่มันจะเขียนมันจะเขียนว่า app app เอ uh, ่อ encrypted แอปพลิเคชัน Data ก็คือ Data เนี่ยมีการเข้ารหัสแล้วนะครับซึ่งเนี่ยเห็นไหมพอเข้ารหัสปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า Data มันจะไม่ใช่เป็นแบบ username admin password Ad แ i n แล้วมก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเอาไปใช้ต่อไม่ได้ถ้าเกิดมีคนมาดักจับนะครับแพ็กเกจตเราดักจับตัวทราฟิกเราเนี่ยเขาได้อันี้ไปเขาก็เอาไปทำอะไรต่อไม่ได้นะครับรวมถึง ถ้าสังเกตนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้ตัวบายชาร์กดูของเว็บที่เป็น HTTP เนี่ยเราจะเห็นพาธนะครับพาดของตัวเว็บว่า d a t ้ส่งไปที่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวที่เป็น HTTPS เนี่ยพวกนั้นจะไม่เห็นเลยเพราะว่าจะมีการเข้ารหัสหมดเลยทั้งพาธของตัวเว็บหรือจะเป็นเม็ดต่อที่เป็น GET POST เนี่ยจะถูกเข้ารหัสหมดเลยนะครับจะไม่เห็นเลยนะเห็นไหมว่าลองดูทั้งทั้งหมดเนี่ยจะไม่เห็นนะครับเพราะมันจะเข้ารหัสไปหมดเลยนะครับก็แต่เบื้องต้นนะครับ เดต้าที่มาเราส่งมากับตัวทราฟิกเนี่ยเข้า,หารหัสแล้วก็จะปลอดภัยกว่านะครับใครที่ดักจับดักฟังเราไปเนี่ยก็เอาไปใช้ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าถอดหรหัสไม่ได้นะการถอดหรหัสก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถอดถอดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีการบอกวิธีการถอดหรือว่าให้คีย์ไปก็ถอดไม่ได้นะครับนะก็จะเป็นความปลอดภัยที่มากขึ้นปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากขึ้นนั่นเองนะครับนะ อันนี้ก็ไปลองดูได้นะครับเว็บไซต์ไหนที่อยากจะลองทดสอบก็ทดสอบได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นตัว HTTPS เนี่ยก็ใช้เป็นตัว TLS นะครับนในการเข้ารหัสก็จะไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยนะครับเห็นแต่ว่าใช้ต่อไม่ได้นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับกับการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง HTTP กับ HTTPS นะครับโดยการใช้ Wireshark นะจเจนได้ว่า HTTP เนี่ยความปลอดภัยจะไม่มีนะครับ เพราะว่า Data เนี่ยส่งไปแบบเป็น plaintext นะฉะนั้นต่อไปนี้ครับอย่าใช้เว็บที่เป็น HTTP นะครับโดยเฉพาะอย่ายิ่งถ้าเราต้องมีการ Login ินและมีการใส่พวกเลขบัตรเครดิตเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้โดนแฮกง่ายๆนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็ Developer ก็เหมือนกันนะครับใครที่ทำเว็บเนี่ยก็ต้องใช้นะครับเป็น HTTPS นะครับเพื่อที่จะให้เว็บของเราเนี่ยมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือได้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ